สวัสดีครับวันนี้ก็พามาแกะกล่องของลำโพง Ultimate Ears Wonderboom นะครับตัวนี้เป็นลำโพง Wireless Speaker ราคาประหยัดจากทาง UE ซึ่งจุดขายหลักก็คือความกระหึ่มนะครับแบบ360องศากันน้ำได้นะครับเป็นมาตรฐาน IP67 Built-in ตัวแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานสูงสุด10ชั่วโมงตามสเปคชีตนะครับแล้วก็มีหูหิ้วนะครับเป็นเชือกซึ่งก็จะเหมาะกับคนที่สายปาร์ตี้นะครับเป็นพูลวิลล่าหรือไปตามสวนสาธารณะก็สามารถพกพาลำโพงตัวนี้ไปนั่งฟังเพลงได้นะครับสำหรับตัวแพ็กเกจก็เป็นแพ็กเกจแบบมาตรฐานนะครับก็จะเป็นตัวนี้รู้สึกจะเป็นสีทองเนาะแล้วก็มีสรรพคุณบอกด้านหลังนะครับแน่นอนครับเป็นwaterproof นะครับสามารถกันน้ำได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเอาลำโพงลงไปว่ายเล่นด้วยนะครับ drop proof นะครับสามารถทำตกได้ในระยะ 1.5 เมตรนะครับโดยที่บอดี้ไม่มีการเสียหายใดๆนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นว่ามีข้อความ connect to Wonderboom speaker to particular load louder Wonderboom นะครับก็จะเป็นการ pairing นะครับลำโพง2ตัวเพื่อเพิ่มมิติของเสียงนะครับแล้วก็เพิ่มความดังความกระหึ่มนะครับโอเคก็มาดูอุปกรณ์ด้านในนะครับจะต้องกรีดด้านบนก่อนนี่ก็เป็นของใหม่เลยนะครับครับแกะกล่องมานี่ก็จะเจอเป็นส้มโอนะครับเอาไม่ใช่เป็นลำโพงนะครับเป็นลำโพงของ UE Wonderboom นะครับอยู่ด้านในครับสีออกแนวโรสโกนะครับนี่มีเชือกห้อยอยู่ด้านบนด้วยก็มีอะไรด้านในเนี่ยมันจะมีสายตัว USB ให้นะผมไม่รู้อยู่ในนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับมาดูตัวบอดี้นะครับของ UE Wonderboom นะครับก็จะเห็นว่าขนาดจริงๆเนี่ยไม่ใหญ่นะครับเป็นขนาดที่สามารถจับถือได้ในมือเดียวด้วยนะครับตัวเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบด้านหน้านะครับเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับสามารถกดได้เลยนะครับเป็นฮาร์ดบัตเทิลนะครับตัวลำโพงก็จะบิวอินอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ใช้ไดรเวอร์2ตัว40วัตต์นะครับถือว่าดังมากนะครับด้านบนเป็นปุ่มนะครับควบคุมต่างๆก็จะเป็นปุ่มบลูทูธนะครับเป็นปุ่มออนออฟอะไรประมาณนี้นะครับมีหูหิ้วด้วยหูหิ้วก็จะเป็นเชือกนะครับสามารถห้อยนะครับกิ่งไม้ต้นไม้อะไรต่างๆก็ได้หมดนะครับส่วนด้านท้ายก็จะเป็นพอร์ตนะครับสำหรับเสียบชาร์จซึ่งเป็นพอร์ตยางนะครับโดยรุ่นนี้ก็ใช้เป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับซึ่งสามารถใช้ร่วมกับเสียบชาร์จมือถือได้นะครับจะมีรายละเอียดต่างๆด้านล่างนะครับซึ่งวัสดุเนี่ยก็เป็นวัสดุที่ค่อนข้างดีนะครับด้านนอกเหมือนเป็นผ้านะครับด้านบนด้านท้ายนี่ก็เป็นวัสดุยางนะครับสามารถทำความสะอาดได้ง่ายนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ11สีนะครับก็จะมีพวกสีดำสีแปลกๆกับสีไฟบอลก็สวยสีแฟนทอมนะครับเป็นสีคอนกรีตนะครับผมไม่แน่ใจว่าในไทยเอาเข้ามากี่สีเนาะแต่อันนี้ก็จะเป็นอีกสีนึงที่ผมว่าก็ดูดีเนาะเป็นสีออกแนวโรสโกประมาณนั้นครับครับสำหรับการเชื่อมต่อของ Wonderboom นะครับก็เหมือนกับลำโพงบลูทูธทั่วไปนะครับก็ทำการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับไม่ต้องใส่รหัสหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับก็เมื่อเชื่อมต่อแล้วมันก็จะทำการดีเทคให้ทันทีซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเล่นได้เลยนะครับThank you for having me. I'm so nervous. You are. Yeah, I don't speak. It's my first time speaking in front of people. Yeah, you've never. Yeah, that's so interesting. You've never been on a talk show. I've never spoken on it. I've never talked on a talk show. Yeah. How does it feel? Ever. It feels really. I feel vulnerable. No. I feel But so you're doing a great job. Isn't she talking like a person? จะเห็นว่าเสียงนี่ค่อนข้างดังทีเดียวนะครับWhen you just look at it, you're writing like three sentences.
เห็นว่าเสียงเบสนี่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับก็เหมาะกับคนที่ชอบเปิดเพลงทั่วไปก็มาลองเพลงแนวแดนซ์นะครับแนวแบบรถแห่อะไรประมาณนี้3ชาตินะครับครับสำหรับลำโพง UE Waterboom นะครับก็เหมาะกับผู้ใช้ทั่วๆไปนะครับไว้เปิดเพลงแนวป๊อปแนวร็อกนะครับแนวแดนซ์สามช่าลูกทุ่งได้หมดนะครับเสียงก็หึมจริงๆอ่ะนะครับผมไม่กล้าเปิดดังเลยเพราะว่ามันจะรบกวนบ้านข้างๆเนาะโดยรุ่นนี้ก็วางจำหน่ายแล้วนะครับโดยราคาจะอยู่ที่ 2,490 บาทนะครับส่วนดีลเลอร์จะมีสีไหนบ้างก็ต้องลองเช็คนะครับจะมีทั้งออนไลน์จะเป็นทั้งออฟไลน์นะครับก็เป็นอีกลำโพงที่คิดว่าคุ้มค่านะครับก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงตรงที่มันไม่มี UA UX นะครับก็ต้องต่อไวเลสอย่างเดียวนะครับก็เป็นข้อจำกัดนึงนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคอมพิวเตอร์หรือมือถือสมัยนี้มีบลูทูธหมดละนะครับก็อาจจะไม่ได้กระทบมากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่คุ้มนะครับแล้วก็ลองไปหาเล่นตามช็อปทั่วไปได้เลย